กับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-946-98 SMS 482-7772พิมพ์ซีนวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้องเอลขอบคุณฟอร์มูล่าแอร์รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าอ่ะมายังมีเวลานะครับเปิดสายอยู่นะครับโทรเข้ามาได้นะครับคุณผู้ชมที่มาถามรถมาดู SMS กันบ้างครับCivic F Civic FC นะครับตัว 1.8EL ครับกับ Altis Sport ตัวออปชันนะฮะเลือกอะไรดีครับผมชอบ Civic เพราะว่ามันขับเฟิร์มกว่าผมก็ชอบ Civic แต่คันนี้เขาบอกว่าเป็น 1.8 เป็นเครื่องเก่าถ้าบอกว่าเป็น 1.5 ผมไม่คิดเลยผมเลือก Civic FC เลยแต่อันนี้พอเป็น 1.8 ปุ๊บทำให้คิดแล้วมันกลายเป็นว่าถ้าเป็นคนเขาชอบเรียกอย่างนี้เขาเรียกอะไรนะสวยแต่รูปจูบไม่หอมนะบอดี้อะไรได้แต่ว่าเครื่องยนต์มันไม่คือถ้ากับ Civic มันต้องเครื่อง 1.5 เทอร์โบแล้วนะเขาไปเทียบกับอะไรนะตัว Altis ตัว Sport ครับตัวชุดแต่งพอเป็น Sport ปุ๊บมันชุดแต่งมันลงตัวมันสวยงามในขณะที่ Civic FC เดิมๆก็สวยนะแต่ถ้าให้สวยมันต้องเป็นตัว RS แต่ตัว RS ก็มีแต่เครื่อง 1.5 เทอร์โบเนี่ยคันนี้ติดหนึ่งเขาบอกว่าเป็น 1.8 แต่มันโฉมใหม่นะมันได้โฉมใหม่ไงบอดี้มันก็คือใหม่อ่ะก็บอดี้ใหม่มันสวยโดยรูปจุกไม่หอมไงพอขับแล้วมันไม่ได้สมรรถนะมันขับแล้วมันก็เหมือนที่เราเคยใช้เครื่องยนต์1,800ใน Civic ทั่วไปมาพี่ฮะก็คือAltisเองเนี่ยพอไมเนอร์เชนมาแล้วแล้วยิ่งเป็นตัว Sport ด้วยมันดูสวยมันดูเฟิร์มขึ้นมันดูดุขึ้นมองไกลๆดูว่าแฮมลี่อ่ะใช่มันดูโอเคขึ้นแต่ว่าถ้าคนชอบบอดี้ภายในที่ดูกว้างเนี่ย Civic อาจจะดูได้เปรียบอาจจะภายนอกอาจจะดูไม่ได้สะดุดตามากนะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานภายในแล้วเนี่ยมันให้ความกว้างเพราะแพลตฟอร์มเอามาจาก Accord มันก็ถือว่ามันใหญ่ขึ้นแล้วมันก็มีความรู้สึกมันเป็นสปอร์ตมากกว่าถึงแม้บอดี้ภายนอกจะไม่มีชุดแต่งนะอันนี้เลือกยากพอสมควรเพราะอีกคันนึงเนี่ยถึงแม้ตัวบอดี้เนี่ยอาจจะไม่ใหม่ไม่สดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอได้ชุดแต่งเข้าไปมันดูดีดูเหมือนแคมรี่เลยมองไกลๆแฟนใครก็แฟนใครครับได้ทั้งคู่ลองขับนะครับจะรู้ขั้นไหนจะเป็นใช่คุณจตุรงค์ครับใน Facebook ไลฟ์ถามว่า HRV กับ MG GS 1.5 คันไหนน่าใช้เลือกไม่ยากครับคือถ้าเป็นคนชอบสมรรถนะแล้วก็ไม่กลัวเสี่ยงนะแล้วก็รับได้กับราคาขายต่อในอนาคตแล้วก็อาจจะเข้าศูนย์อาจจะงงหน่อยว่าศูนย์มีอยู่ตรงไหนบ้างนะครับถ้าไม่กลัวตรงนี้นะครับก็เลือก MG ได้ไม่ว่า MG ได้แต่ถ้าสมมติเป็นคนที่อาจจะไม่ได้มีเงินเยอะมากมายแต่ว่ามีรถคันหนึ่งต้องใช้งานให้คุ้มค่าผมว่า Honda เนี่ยก็ยังดูได้เปรียบระยะยาวกับการใช้งานมันก็สมรรถนะก็ไม่ได้ดูแย่แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะครับแต่คะแนนโดยรวมแล้วดูดีสำหรับ HRVแต่ MG ตอนนี้เขาออกแพ็กเกจมาว่าเวลาที่รถคุณอยู่ที่ไหนอ่ะเขาสามารถที่จะไปรับรถคุณให้มาซ่อมได้ถึงศูนย์บริการไปส่งเลยมีบริการเขาเรียกอะไรนะเป็นรถไซส์อิสต์ใช่คือสมมติเสียที่ไหนเอารถไปรับมาได้แล้วถ้าเสียพร้อมกันอ่ะรถเขาจะไปรับพอไหมไม่รู้เลยผมคิดเล่นๆนะก็อย่างนึงที่ในเรื่องของราคาขายต่อราคาเขาเรียกความมั่นใจการบริการหลังการขายเนี่ยความมั่นใจของคนแล้วก็ราคาในท้องตลาดที่พอเป็นมือสองแล้วราคามันตกใจหายเลยแต่ในบ้านเราอ่ะมันต้องเอาเจ้าตลาดอ่ะใช่ไหมยังอาจจะต้องอีกสักระยะหนึ่งผมก็เชียร์นะคือ MG ไม่ใช่ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรรถก็ไม่มีปัญหามันมีติดอยู่เรื่องนี้แหละเข้าใจว่าเป็นค่ายใหม่แบรนด์ใหม่มันต้องถึงว่าต้องใช้เวลาในการสร้างแบรนด์สร้างความเชื่อมั่นใช่ก็ต้องช่วยกันเชียร์ถ้าใครคิดว่าไม่มีปัญหาก็ใช้ได้รถไม่ได้มีปัญหาตัวอย่างใดใช้ดีด้วยผมแอบชอบนะ GS ตัว 1.5 ตัวเครื่องเทอร์โบผมว่ามันให้มาในขณะที่พิกัดเดียวกันไม่ได้ให้อะไรเยอะขนาดนี้ในราคาแบบนี้ได้รถแบบนี้ผมว่าคุ้มใช่ครับบนหน้าจอนะครับนิสสัน Big M อยากออกตัวเร็วทำได้ไหมครับ Big M รุ่นไหนอ่ะมันโอ้โหใช้คำว่า Big M นี่มันมีแต่รุ่นเก่าเครื่องตัวไหนตั้งแต่เครื่องก่อน Common Rail มายัน Common Rail เลยนะออกตัวเร็วก็ใส่เทอร์โบอ่าฮะใส่เทอร์โบแรงแน่นอนครับถ้ามันเร็วเป็นตัวไม่เครื่องไม่เทอร์โบนะก็ทำเพิ่มเติมเข้าไปถ้างบน้อยแล้วเป็นปั๊มสายในยุคก่อนก็ง่ายเลยคายปั๊มอย่างเดียวควันท่วมเลยวิ่งปั๊มเลยท่อพังหน่อยฮะเฮดเดอร์กับปั๊มก็วิ่งสมัยก่อนเนี้ยตอนยังไม่มีเทอร์โบเนี่ยผมใช้อยู่ทีดี25เลยสมัยก่อนครับ
เลยรถคันแรกแล้วขับไปโรงเรียนมันท่วมเลยสายปั๊มเฮดเดอร์เนี่ยครับก็เกือบหมดไม้นะทำเป็นเล่นในสมัยนั้นแหละมันต้องลากยาวหน่อยกับนู่นแหละถึงบางแสนนู่นแหละกว่าจะขึ้น105 106อ่ะก็เป็นเรื่องของยุคสมัยเนี่ยเครื่องยนต์เทคโนโลยีวิวัฒนาการต่างๆวันนี้พูดคุยกันประมาณนี้นะครับวันนี้ต้องบอกว่าหมดเวลาแล้วพวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk ครับรายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณ